ล่าสุดเพจดังเปิดเผยภาพเอสกันตพงศ์ลุกนั่งยิ้มรอยยิ้มสดใสกลับมานั่งแข็งแรงอีกครั้งนึงค่ะกับล่าสุดบรรดาแฟนคลับเองนั้นนะคะตกใจไปตามๆกันหลังมีภาพพระเอกหนุ่มอย่างเอสกันตพงศ์ที่ล่าสุดอยู่ในชุดผู้ป่วยเผยให้ได้เห็นมารอยยิ้มที่สดใสพร้อมกับนั่งยกมือไหว้หลวงพี่อุเทนหรือว่าพระครูปลัดอุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่เดินทางมาเยี่ยมเจ้าตัวค่ะโดยพระยาอย่างคุณคิตตี้และครอบครัวก็ร่วมเฟรมด้วยเพจ Facebook ของวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุว่า#การสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นร่ำรวยทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยค่ะ